สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญานะคะครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่116แล้วเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน12นะคะตรงกับวันอังคารที่5ธันวาคม2566ด้วยนะคะวันนี้เป็นวันพระด้วยแล้วก็เป็นวันชาติแล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยค่ะค่ะ Happy Father Day ค่ะค่ะขอให้พ่อมีความสุขไม่ว่าพ่อจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตบรรยากาศนะคะในช่วงกิจกรรมที่ผ่านมานะคะในเดือนที่ผ่านมาก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับลูกพระธรรมทั่วโลกเลยนะคะที่ได้ไปร่วมสั่งสมบุญทอดกฐินนะคะถึง 30,000 กว่าวัดสำเร็จชื่อตังเมค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสาธุค่ะวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมานะคะเราก็ได้อิ่มอกอิ่มใจนะคะค่ะได้ร่วมกันถวายนะคะกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดินะคะถวายแด่เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์นะคะศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกนะคะถึง224วัดนะคะศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกเลยนะคะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสาธุค่ะและบุญใหญ่ที่จะถึงนี้นะคะเมื่อกี้เราก็ได้เห็นสปอตกันนะคะก็คือเป็นงานบุญใหญ่นะคะมีพิธีตักบาตรนะคะคณะสงฆ์ถึง 10,000 รูปนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ไหนนะคะที่ถนนสองแควค่ะสกายวอล์กที่นั่นเขาเรียกสกายวอล์กค่ะในวาระครบรอบ192ปีนะคะของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็เรียนเชิญมาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่นะคะคณะสงฆ์ถึง 10,000 รูปนี่ไม่ธรรมดาใช่ค่ะค่ะค่ะแล้วก็ค่ะในบุญใหญ่ตอนนี้ของเราค่ะมหาสังฆทานดีโอยูแสงสว่างแห่งปัญญาเราก็มีถึง4บิ๊กบุญใหญ่ด้วยกันนะคะก็คือบุญถวายยารักษาโรคนะคะถวายหนังสือเรียนถวายมาตกะภัตตาหารแล้วก็บุญตั้งผังที่ดีด้วยการกล่าวคำอธิษฐานจิตนะคะตั้งผังที่ดีในการสร้างบารมีของเราก่อนกล่าวคำถวายทุกท่านยังได้อาราธนาศีล5ค่ะขณะที่ฟังคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ทุกท่านก็ยังได้ทำสมาธิอีกด้วยวันนี้ทุกท่านได้บุญครบเลยนะคะทั้งทานศีลแล้วก็ภาวนาค่ะขณะนี้นะคะท่านประธานสงฆ์แล้วก็คณะสงฆ์ได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้น้อมนำใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะคะแล้วก็สำรวมกายวาจาใจนะคะให้สงบสบายๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอีกสักครู่นึงค่ะค่ะค่ะขณะนี้ค่ะก็พิธีได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้เตรียมตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์นพดลคุณาโชโตและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยค่ะเราตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามิอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวโตปุพพาคะนมะกะรังกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนา
โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำาราธนาศีล5ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำาราธนาศีล5โดยพร้อมเรียงกันนะคะมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิชามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิอามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิอามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิอามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาหสีหลังวิโสทะเยสาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธ
ทีถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสิรินตียานนท์ขอเรียนเชิญค่ะหันธรรมยังพุทธะภควโตปุพพาคณมการังกาโรมะเซนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตคิลานะเพสัชฌานิคิลานะเพสัชฌานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิคิลานะเพสัชฌานิคิลานะเพสัชฌานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการกล่าวคำถวายหนังสือเรียนเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรชลิตธีราชิตกุลขอเรียนเชิญค่ะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตสิกขณะปันนานิสิกขณะปันนานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิสิกขณะปันนานิสิกขณะปันนานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายหนังสือเรียนขอน้อมถวายหนังสือเรียนพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์
แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับหนังสือเรียนหนังสือเรียนพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญตลอดกาลละนานเทอญสาธุในลำดับนี้นะคะจะเป็นการกล่าวคำถวายมาตกะพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรคุณแม่สายใจบุญญธรรมและกัลยาณมิตรพรธารณาโคบายาชิอุทิศแด่กัลยาณมิตรนิคมเรือนมูลขอเรียนเชิญค่ะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตมัตตกะพัตตานิมัตตกะพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิมัตตกะพัตตานิมัตตกะพัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุมัตตกะกัสสะเจวะมัตตกะกัสสะเจวะอัมหากัญจะอัมหากัญจะทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายมัตตกะพัตตาหารมัตตกะพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะพัตตาหารมัตตกะพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่หมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยแก่หมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยมีมารดาปิดาเป็นต้นมีมารดาปิดาเป็นต้นตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุค่ะและในลำดับต่อจากนี้นะคะจะขอเรียนเชิญนะคะกัลยาณมิตรดารุณีพันโนราชนะคะนำกล่าวคำอธิษฐานจิตขอเรียนเชิญค่ะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจได้ตั้งใจถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งดวงปัญญาถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งดวงปัญญาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ตั้งมั่นในการทำทานเป็นผู้ตั้งมั่นในการทำทานรักษาศีลรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญภาวนา
ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรของโลกทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ประสบความสำเร็จให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมให้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องให้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีเอาไว้ใช้สร้างบารมีให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุไขยืนยาวมีอายุไขยืนยาวครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้บรรลุธรรมขอให้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญสดจันทสโรสดจันทสโรและมหาปูชนียาจารย์และมหาปูชนียาจารย์ท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุให้ได้สร้างบุญบารมีให้ได้สร้างบุญบารมีตราบสิ้นอายุไขตราบสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์เขตของพระบรมโพธิสัตว์ขอความปรารถนาทั้งมวลขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 ไปแค่จงเป็นผลสำเร็จในการสร้างบารมีในการสร้างบารมีได้โดยเร็วพลันได้โดยเร็วพลันกราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญกราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุตุท่านในลำดับต่อจากนี้นะคะขอกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้เมตตาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมระทิสาธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธัมโมสอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตาโควินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโต
สาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติทังริปุริสยุคานิอันทปุริสปุคลาเอสัพพควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยกรณิโยอนุนตารังปุญญาเขตังโลกัสสันติพอหุงสหารสมาพิเนมเมตสาวุทานตังคลีเมกรังอุทิตโครสเสนมารังที่ธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกามาพิโยชิตาสะลาติงโคลัมปนาลาวกามาขามาทานทยาขังขันติสุทานตวิธินาตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงคชวรังอธิมาทพูตังทาวายกิจากามาสันสุทารุนันตังเมตัมภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทภวตุเตชยมังคลานิอุคิตาขาคามาติหันทสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังคตมโนยตันเตชะสาภวันตุเตชยมังคลานิกัตวานกาธมุทรังอิวคัมภินิยาจินจายทวนทวจนังชนกายมาเชสันเตนะโสมวิธินาตันเตชะสาภวันตุเตชยมังคลานิสาจังวิหายมติสาจกวาทะเกตุงวาทาภิโรอจิอันทภูตังปัญญาปะทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวันชัยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพุทังมหิทิงปุตเตนะเทระพุชเคนะธรรมาอิทูปะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคลานิทุกขาทิทิพุชเคนะสุทาพระมังวิสุทธิชุติมินทิภกาภิธานังญาณาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาชัยมังคลานิเอตาปิพวนทชัยมังคลาอัตคาทายโยวาจโนทินทินเนสระเตมตันทีหิตวานเนกวิวิทายโมขังสุขังอธิคมัยยนโรสปัญโยมหากรุณิโกนาถเหตายาสาพปานินางปูเรตวาปารมีสาพาปาตัวสามโพธิมุตตมะเตนะสัจจวันเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันตัวโพธิยามุเลนันทิวันทโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยานสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปะทวิปโปคะเลเกสัมภพวนทานังอาคาปะตัวปะมวยทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปะพาตัง
สุขันโนสุมุหัวตอจะสุยิทธังพรหมจาริสุปทานเคนังกายกรรมังวาจากรรมังปทานเคนังปทักมโนกรรมังปณีทีเตปทานเคนาปทานเคนิกตวานลพันตเถปทาคิเนภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนสัทธาโสติภวันตุเตราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตสาธุนะคะในลำดับนี้ค่ะจะเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนถวายทานนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะทำใจปลื้มๆนะคะนึกถึงบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมถึงนึกถึงหมู่ญาตินะคะมีบุพการีของเราเป็นต้นนะคะแล้วก็หรือท่านใดต้องการอุทิศบุญกุศลให้กับท่านใดเป็นพิเศษก็ให้นึกถึงหน้านึกถึงชื่อนะคะแล้วกล่าวตามนะคะสุทินนางสุทินนางวัตเมธานางวัตเมธานางอาสวัคยาวหังอาสวัคยาวหังโหตุโหตุสุขิตาโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโยยาตโยขอผลแห่งทานขอผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าออกไปจากใจของข้าพเจ้าและขอผลบุญนี้และขอผลบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์จงสำเร็จประโยชน์แก่หมู่ญาติทั้งหลายแก่หมู่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นมีบิดามารดาเป็นต้นของข้าพเจ้าด้วยเทอญของข้าพเจ้าด้วยเทอญค่ะในลำดับนี้นะคะในทางห้องถ่ายทอดของเราจะมีตัวแทนนะคะได้น้อมนำเครื่องทายธรรมนะคะได้ถวายแด่คณะสงฆ์ค่ะสำหรับทุกท่านนะคะที่ประกอบพิธีทางออนไลน์ออนซูมนะคะให้น้อมใจค่ะนึกถึงหมู่ญาติของเราที่เราต้องการที่จะอุทิศส่วนกุศลให้นะคะเป็นพิเศษให้น้อมใจนึกถึงนะคะแล้วก็ทำใจให้ปลื้มนะคะค่ะค่ะเรียนเชิญถวายนะคะสาธุการถวายใช้เวลาไม่นานแต่ผลบุญที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอัศจรรย์เกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เรานึกถึงตลอดชาตินี้และตลอดไปตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเลยค่ะในลำดับนี้จะขอกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์นะคะเมตตากล่าวสัมโมทนียกถาให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยค่ะแล้วก็ขอเจริญพรท่านคณะประธานคำกล่าวทุกท่านนะอาบุญถวายยารักษาโรคกัลยาณมิตรสิรินติยานนท์สาธุถวายหนังสือเรียนกัลยาณมิตรชริตธีระชิตกุลสาธุบุญถวายพระทหารมาตรกับพระทหารเป็นสังฆทานกัลยาณมิตรคุณแม่สายใจบุญญธรรมสาธุกัลยาณมิตรพรธรณาโคบายชิอุทิศแด่กลมิตรนิคมเรือนมูลสาธุและผู้นำการอธิษฐานจิตกลมิตรดารุณีพันโนราชนิสามัสสึสาธุแล้วก็ทุกทุกท่านที่ได้ร่วมถวายผ่านระบบออนไลน์ทุกทุกคนเลยนะสาธุในทุกครั้งที่เราได้ประกอบเหตุแห่งบุญใดๆก็ตามนะรวมถึงในครั้งนี้ก็ตามบุญย่อมส่งผลและเมื่อบุญส่งผลถ้าเรามีใจที่หยุดมีใจที่นิ่งมีใจที่เป็นสมาธิแล้วก็จะสามารถเก็บเกี่ยวบุญได้โดยไม่ตกไม่หล่นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนนะนั่งหลับตาพนมมือทำใจหยุดทำใจนิ่ง
ทำใจให้เป็นสมาธินะวันนี้เนี่ยที่เราได้ประกอบเหตุแห่งบุญนะวันนี้เนี่ยวันที่5ธันวาคมประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นมหาสังฆทาน DOU ครั้งที่116แต่แท้จริงแล้วเนี่ยบุญได้ส่งผลก่อนล่วงหน้ามาแล้วนะเพราะว่าการส่งผลของบุญจะส่งผลใน3การการแรกคือก่อนทำนับตั้งแต่ที่เราได้ทราบข่าวมาสังฆทาน DOU ครั้งที่116เมื่อเราทราบข่าวแล้วเราก็มีความปลื้มปิติยินดีที่ได้สั่งสมบุญความปลื้มปิติใจครั้งนั้นบุญได้เกิดขึ้นแล้วในวาระที่1คือก่อนทำบุญในวาระที่2คือขณะทำบุญก็คือเหตุการณ์นะตอนนี้นั่นเองนะที่ทุกท่านได้เตรียมกายเตรียมใจแล้วก็เตรียมทายธรรมอันประณีตมาถวายเองนะอย่างห้องส่งแห่งนี้หรือร่วมผ่านระบบออนไลน์ใดๆก็ตามถวายด้วยความปลื้มปิติยินดีบุญก็ส่งผลในวาระที่2คือขณะทำและในวาระที่3คือหลังจากทำไปแล้วก็นับเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะจะผ่านไป1วัน1สัปดาห์1เดือน1ปี10ปีหรือกว่านั้นในทุกครั้งใครใดก็ตามที่เรานึกถึงมหาสังฆทานDOUครั้งที่116ประจำวันอังคารที่5ธันวาคมประจำปีพุทธศักราช2566นี้นึกถึงครั้งคราใดก็ปลื้มใจในทุกครั้งที่นึกถึงบุญก็จะส่งผลในวาระที่3คือหลังจากที่ทำบุญไปแล้วนะผู้ใดที่มีความปลื้มปิติยินดีนะทั้ง3การเลยคือก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังทำบุญจะยังผลให้เป็นผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในปฐมวัยคือวัยต้นวัยเด็กมัชฌิมวัยคือวัยกลางคนวัยทำงานแล้วก็ปัจฉิมวัยนะวัยผู้สูงอายุช่วงเวลาสั้นๆใช้เวลาไม่นานตรงนี้แต่บุญได้เกิดขึ้นกับเราทุกคนแล้วนะเพราะฉะนั้นให้ปลื้มปิติยินดีกันให้ทุกๆคนทีเดียวคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลกับเราทุกคนมาณตรงนี้ด้วยนะพร้อมกันนี้จะตั้งจิตอธิษฐานโดยอาราธนาบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานบุญบารมีธรรมของมหาบุญญาจารย์ทุกๆท่านและบุญกุศลทุกๆบุญเลยที่พวกเราทุกคนได้เคยตั้งใจสั่งสมด้วยดีแล้วและที่ทำให้ดียิ่งขึ้นไปขอบุญบารมีบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลโดยบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกท่านครอบครัวหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกโศกโรคภัยต่างๆให้มลายหายไปให้สิ้นให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีครอบครัวแก้วครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันและให้ได้ติดตามติดสร้างบุญบารมีกับมหาพุทธอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเทอสาธุต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์ใช้พรเป็นภาษาบาลีเมื่อพระให้พรนบยถาเราก็อุทิศบุญนะให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วใครมีน้ำก็กรวดน้ำไม่มีไม่เป็นไรนะแต่ให้นึกถึงชื่อนึกถึงหน้าหรือว่าจะนึกรวมว่าหมู่ญาติทั้งหลายของพระเจ้าก็ได้ให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีส่วนในบุญกับเราเป็นการแสดงความกตัญญูนะและเมื่อพระให้พรนบทสัพพีเป็นต้นไปคราวนี้เราก็นึกอธิษฐานจิตตั้งทางชีวิตให้ดีนะมีความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมตามที่ใจเราปรารถนาตั้งใจดีกันทุกท่านเลยนะยะถาวริวหาปุราปะริปุเรนติสาครัง
เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโหยะธามะนิโชติรสโหยะธาอิวันชันตุสัมภโรโควินันสันตุมาเตมภวันตวันตรายุคิเทคายุโกภวสัพพิตโยวิวันชันตุสัมภโรโควินันสันตุมาเตมภวันตวันตรายุทีคายุโกภาวสัพพิตโยวิวันชันตุสัมภโรโควินันสันตุมาเตมภวันตวันตรายโยยุโกภาวะอภิวันทนสิลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจันตารุธรรมวัฏฐานยุวันโนสุขังรัตนันตยานุภาเวนรัตนันตยเตชะสาธุคารวะคัพยาเวลาโสกาสัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินันสันตุอเสสะตุชัยสิทิธนังลาภังโสทิภาคยังสิริอายุจะวันนวลจะผัวคังวุฒิจะยศวันสันตวันสาจะอายุจะชีวันสิทธิภวันตุเตมภวันตุสาพมังคลังพระเทวตาสัมภูทานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัมภมังคลังตุสัมภเทวตาสัมภธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตกัลลังราคันตุสัมภเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพร้อมกันนะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจให้แข็งแรงให้ร่ำรวยให้บุญรักษาให้สมปรารถนาให้มีธรรมะที่สว่างสวยทุกท่านทุกประการเทอญสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียงกันนะคะกราบกราบกราบค่ะ
สำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานดีโอยูแสงสว่างแห่งปัญญาครั้งที่116ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงด้วยความปลื้มปิติใจกันไปทั่วโลกเลยนะคะค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งนะคะกับท่านประธานนำกล่าวในวันนี้นะคะกัลยาณมิตรสิรินทยานนท์ค่ะสาธุกัลยาณมิตรชลิตธีรชิตกุลค่ะสาธุกัลยาณมิตรคุณแม่สายใจบุญญธรรมค่ะสาธุกัลยาณมิตรพรธรณาโคบายาชิอุทิศแด่กัลยาณมิตรนิคมเรือนมูลค่ะสาธุกัลยาณมิตรดรุณีพันโนราธิสามัตสึค่ะสาธุและขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านนะคะที่ร่วมสนับสนุนทุกบุญกับ DOU ด้วยค่ะสาธุค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะข่าวบุญของมหาวิทยาลัยนะคะก็ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการเปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะในปีการศึกษา2567นะคะในช่วงนี้เราเพิ่งประกาศผลสอบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็จะรับสมัครนะคะจนถึงวันที่7มกราคม2567เลยนะคะในช่วงนี้หลายๆท่านได้ติดตามเพจศูนย์ประสานงาน DOU นะคะทีมงานก็ได้สรุปธรรมะนะคะเนื้อหาดีๆนะคะเอามาเผยแพร่ธรรมะนะคะหลายๆท่านได้ติดตามเพจนะคะก็มาสมัครเรียนกันเยอะเลยค่ะก็ผู้ประสานงานแจ้งว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีคนมาสมัครเรียนกับ DOU นะคะความรู้จัก DOU ความสุขที่คุณสัมผัสได้นะคะศาสตร์แห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะก็เรียนเชิญมาสมัครเรียนกันเยอะๆจนถึงวันที่7มกราคมเรียนไปได้บุญไปแล้วก็ยังได้ถวายทุนการศึกษาด้วยนะคะค่ะก็สอบถามนะคะได้ที่ LINE Official ของมหาวิทยาลัยนะคะที่ LINE @DOU แล้วก็ขีดตรงกลาง US นะคะหรืออยากจะโทรมาสอบถามนะคะในการลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆนะคะก็ที่เบอร์0955191911นะคะจำง่ายเลยค่ะค่ะสำหรับกำหนดการนะคะชีตังเมย์ย่อสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะคะในส่งคล้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะวันอาทิตย์ที่31ธันวาคม2566ค่ะเราจะชีตังเมย์ด้วยยอด 6,000 ล้านจบค่ะ 6,000 ล้านจบแล้วเราก็มาถึง 6,000 ล้านจบแล้วนะคะเราก็ต้องไปให้ถึงตรงนั้นแบบทะลุเป้ากันไปเลยนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาเอาบุญสวดด้วยกันนะคะโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็อย่าลืมส่งยอดด้วยค่ะในท้ายที่สุดนี้นะคะก็ทีมงานนะคะได้จัดต่อนะคะประมวลภาพบุญปื้มๆทบทวนบุญตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีเลยนะคะตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาคมนะคะก็ติดตามรับชมได้นะคะทุกๆบุญที่เจ้าภาพทุกๆท่านได้ทำกันนะคะค่ะพบกันใหม่กับมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาครั้งที่117นะคะในวันที่20ธันวาคม2566สำหรับวันนี้ขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดานบุญที่มีเจดียิ่งใหญ่ประการยิ่งกว่าสิ่งใดผู้คนกราบไหว้บูชาคนงามน้ำใจชุดขาวช่างดูสง่าตาเหมือนฟ้าสวรรค์นครทำงามสมนามสมกำปะเล่าเป็นตีหวนใจมูเฮาขจัดความเศร้าอาวรทุกคนยิ้มรื่นสดชื่นดึงฟ้านครแดนพระชินนวรตอนหุ่นสร้างความดีมีงานเฮาช่วยกันเชื้อจุนร่วมกันสร้างบุญสร้างพระสร้างคนดีมันมาเต้าใดก็ยังทุ่มใจยอมเปลี่ยนสมกำเล่าไว้ช่างงามจริงๆด้วยธรรมของพระจอมไตรสติจะเป็นย
ไหน